สวัสดีค่ะทุกคนไข่มุกนะคะนักร้องนำวงพริกไทยนะคะให้เขาก่อยเสน่ห์แสนทำมาให้เธอใจตอนนี้ไข่มุกอยู่ที่วารีรัตน์คลินิกนะคะสาขาไอคอนสยามนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะออกอีเวนต์ร้องเพลงถ่ายโฆษณาหนักมากนะคะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยทุกคนก็เลยเกิดปัญหานะคะใต้ตานะคะเริ่มมองคล้ำเริ่มโซมแต่งหน้าอะไรก็แบบไม่สามารถปกปิดความโซมความหมีแพนด้าได้เลยนะตอนนี้นะคะก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมอนะคะว่าสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรได้บ้างนะคะคุณหมอก็แนะนำเป็นวิธีการฉีดฟิลเลอร์นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปสามารถแก้ปัญหาได้ไหมนะคะถ้าอย่างเคสเนี้ยค่ะคือของเขาไม่ได้ลึกมากเนาะอาจจะเป็นการใส่ในชั้นลึกค่ะเพื่อเติมเต็มแล้วก็ให้ดูแบบว่าเหมือนฟูขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นก้อนค่ะก็จะเสร็จไปแล้ว1ข้างนะคะก็จะเห็นว่าข้างที่เสร็จแล้วเนี่ยจะดูสมูทเนาะโดยที่ไม่เป็นร่องเหมือนข้างนี้ค่ะแล้วก็สีใต้ตาเนี่ยก็จะเนียนขึ้นด้วยค่ะก็คือจะไม่ได้เป็นคำเหมือนฝั่งนี้เนาะถ้าเทียบกัน2ฝั่งเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวลองยิ้มเบาๆนะคะเนี่ยค่ะก็คือตรงเนี้ยจะเห็นว่าเป็นร่องเนาะส่วนอันเนี้ยจะเต็มสมูทค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นก้อนด้วยค่ะจะทำเสร็จแล้วเนาะก็คือก่อนหน้านี้เคสจะมีปัญหาว่าบริเวณร่องน้ำตาเนี่ยจะลึกแต่ก่อนเนี่ยเติมฟิลเลอร์แล้วก็บอกว่าอยู่ได้แป๊บเดียวอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คุณหมอก็เลยเหมือนซัพพอร์ตในชั้นที่ลึกขึ้นเพื่อที่ว่าเหมือนฟิลเลอร์เขาจะได้อยู่ได้นานขึ้นค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องรอยขำบริเวณใต้ตาการเติมฟิลเลอร์เนี่ยก็ช่วยเติมเต็มแล้วก็ช่วยปรับสีให้ดีขึ้นค่ะ